โควิดนะครับ72รายนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะรักษาหายไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เรามีอยู่เราก็ทำการปูพรมนะครับในวันที่4นะครับเราปูพรมทั้งบ้านนะครับแล้วก็ทำให้กลุ่มต่างๆนี้มีโอกาสที่จะแพร่นะครับระบาดได้นะครับอีก24รายนะครับเราได้ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดนะครับในที่อยู่โซนเดียวกันเนี่ยเรากวาดทั้งหมดเพื่อจะหากลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงจะได้นำการเข้าสู่การรักษาแล้วก็กักตัวอย่างเข้มข้นนะครับแต่ที่เป็นจิตอาสาต่างซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจะเป็นแยกกันไปประมาณนะครับเหลืออีก40คนนะครับซึ่งตอนนี้เราวางแผนว่าเราคือเด็กอายุ 1-8 ปีซึ่งยังไม่ได้อยู่ในไอแคทเรียหรือว่าในกรอบของการฉีดวัคซีนทางปกครองนะครับปกครองด้วยเป็นท่านอำเภอท่านปลัดก็จะดูแลในเรื่องของการเข้มข้นใน7วันนะครับให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีก3วันนี้ให้ออกมาใช้ชีวิตปกติได้แต่ต้องมีการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายด้วยเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่วนของระยะเนี่ยผมกำหนดมาถึงในส่วนของเอกสารแล้วก็ที่เป็นนโยบายผมครับก็พร้อมที่จะดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ได้ทั้งต้นไปได้ครับโควิดนี่ก็จะพวกเราก็ทราบดีอยู่แล้วข่าวลำปางรวมถึงสื่อในหลายแขนงก็บอกว่าจริงๆของโควิดของลำปางเราเนี่ยเราทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับการแพร่ระบาดในวงรอบปี63รอบเดือนเมษายนลำปางทำมาด้วยดีด้วยตลอดครับตั้งแต่การลงทะเบียนที่จะกวาดวัคซีนมาในพื้นที่แล้วการรณรงค์ฉีดการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำมาได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอมาช่วงปลายปีมันก็เกิดสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเราก็เตรียมความพร้อมรองรับไปหมดแล้วโดยเฉพาะทีมทางการแพทย์ทีมการสาธารณสุขเราเตรียมความพร้อมรองรับไปหมดแล้วพอหลังปีใหม่เราก็รณรงค์ไล่นะครับตรวจเชิงรุกต้องรณรงค์ตรวจเชิงรุกเดือนมกราก็พบผู้ป่วยทั้งหมดก็2,000กว่ารายนะมา2,000กว่ารายก็เป็นการตรวจเชิงรุกของเราแต่ช่วงนี้ก็เริ่มเป็นนะครับก็ผมก็ว่าสถานการณ์อย่างนี้ด้วยมาตรการของเราอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็สามารถบริหารจัดการได้เราก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนะกันยังไงเนี่ยทำกินเองแหละน่าจะติดใส่น้ำมันพืชข้าวสารดีเพราะว่ามันอยู่หลายคนเนาะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับ